าเอลฟ์เราอยู่ในโลกมนุษย์แต่แน่ใจเหรอว่ามันเป็นแค่โลกเดียวที่มีถ้าฉันบอกว่าโลกของเรานั้นมีโลกย่อยอีกหลายแห่งอยู่ด้วยล่ะปัญหาที่เรามีคงจะดูเล็กลงเยอะเลยฮะไม่มีนมเหรอทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะฉันไปทำอะไรผิดตรงไหนเนี่ยก็อาจจะไม่อะนะเจ็คเป็นหมอสมัยก่อนเขาเคยเป็นหมอที่เก่งที่สุดในเมืองเขาอยู่เพื่อการรักษาคนไข้เลยล่ะขอบคุณค่ะแต่เมื่อเขารวยขึ้นเรื่อยๆเขาก็จ้างหมอคนอื่นแล้วเขาก็รีบเกษียณแล้วตอนนี้เขาก็เป็นแค่คนรวยที่บ่นถึงทุกเรื่องในชีวิตโอ้ฉันต้องการมาร์ชเมลโล่6ชิ้นแล้วทำไมฉันถึงได้5ฮะนี่มันอะไรแต่เขารู้สึกถึงอะไรแปลกๆเสมอเหมือนมีอะไรคอยมองเขาอยู่ท่านคะฉันใส่มาร์ชเมลโล่เพิ่มไปให้แล้วนะคะฮะอะไรไม่เป็นไรแล้วเจคอาจจะบ่นไปมากกว่านั้นได้แต่เขามีอะไรสำคัญมากกว่านั้นอย่างเช่นทำไมมันหวานขนาดนี้ทำไมชีวิตฉันมันไม่ง่ายเลยเนี่ยวันหนึ่งเขากับเพื่อนตัดสินใจออกไปทริปพวกเขาจะเที่ยวเกาะกันแต่ตอนอยู่บนเรือมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเรือก็โดนพัดไปที่เกาะห่างไกลนี่มันแปลกมากอะแต่คงไม่เป็นไรถ้าเราไปก่อนน้ำขึ้นเราก็คงไม่เป็นไรเพื่อนๆตัดสินใจเล่นเกมกันแต่เจ็คเหนื่อยที่จะทำอะไรมากกว่านั้นเขาตัดสินใจที่จะนอนใต้ต้นไม้เขานอนเหมือนไม่เคยได้นอนมาก่อนโอ้ว้าวค่ำแล้วเหรอเราไปบอกทุกคนว่าไปกันดีกว่าใครกันนะที่เลือกมาก่อนนี้เนี่ยฉันน่าจะคุมทริปนี้ตั้งแต่แรกเดี๋ยวแล้วทุกคนหายไปไหนเนี่ยฮะฮัลโหลโอ้พวกนั้นทิ้งฉันไว้เหรอได้ยังไงกันเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกว่าฉันหายไปหมอเป็นคนช่วยชีวิตคนนะช่วยชีวิตคนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่เธอเป็นใครอะขอโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตกใจฉันชื่อเมลลี่เป็นเอลฟ์โสดที่มาจากแดนเอลฟ์ดินแดนเอลฟ์เหรอเอลฟ์โสดงั้นเหรอนี่ล้อกันเล่นไหมเนี่ยแปลว่าอะไรเหรอฉันไม่ค่อยเข้าใจล้อกันเล่นน่ะแปลว่าอะไรอะอะไรนะเปล่าฉันชื่อเจคหมอเจคโอ้คือว่าได้ยินว่าช่วยชีวิตได้ช่วยฉันหน่อยสิดินแดนฉันโดนสาปอะฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันเป็นมนุษยวิทยาศาสตร์ฉันไม่เชื่อเรื่องคำสาปพาฉันไปสิฉันจะลองดูก็แล้วกันเจคอยากจะไปชมเมืองเอลฟ์เมลลี่ก็พาเขาไปที่เรืออย่างช้าๆเมื่อเจคเห็นเรือเขามั่นใจว่าเขาตาฝาดไปมันเหมือนกับเรือที่วิเศษน่าทึ่งที่สุดที่เขาเคยเห็นมาเลยบนนั้นมีแต่คนที่แต่งตัวที่ไม่เหมือนใครเฮ้ยเหมือนว่าทุกคนบนโลกทุกโลกจะดีกว่าฉันหมดเลยอ่ะเขาคิดว่าเมืองคงจะอยู่ใกล้ๆเลยขึ้นเรือไปแล้วนั่งบนเรือรู้ตัวอีกทีเรือก็บินขึ้นฟ้าไปแล้วว้าวนี่อะไรกันเนี่ยและหลังจากนั้นเรือมันก็เลี้ยวเข้าไปในมิติท้องฟ้าว้าวโอ้ไม่มีใครกลัวเลยอ่ะเจ็คทึ่งกับสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นที่ที่สวยที่สุดที่เขาเคยเห็นเลยแต่มันมีอะไรแปลกๆเหมือนที่นั่นกำลังจะตายเกิดอะไรขึ้นเหรอเมืองของฉันเคยสวยที่สุดในมิตินี้เลยล่ะนะแต่เมื่อเดือนก่อนเกิดเรื่องขึ้นชาวเมืองฉันค่อยๆป่วยลงเจ็คถอนหายใจแล้วบอกให้เมลลี่พาเขาไปหาชาวเมืองเมื่อเขาตรวจทุกบ้านเขาก็รู้ว่าพวกเขาป่วยหลายอย่างทั้งปวดตัวแท้ปวดท้องฉันต้องไปดูที่ผลผลิตของที่นี่อยากจะดูว่าพวกเขากินอะไรบ้างแล้วมันมาจากไหนน่ะ
หลังจากนั้นเจคถูกพาไปที่โกดังเก็บของเขาเอาเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาและบอกเมลลี่ว่าเขาต้องการห้องวิจัยเอลไม่ได้แค่ฉลาดแต่พวกเขายังมีทรัพยากรมากมายพวกเขาจัดทุกอย่างที่เจคต้องการได้ในวันเดียวเจคทำงานเป็นชั่วโมงในห้องทำงานมันเป็นเวลาทำงานที่เขาทำงานนานที่สุดในรอบหลายปีเขาไม่สนว่าห้องทำงานของเขาอยู่ในต้นไม้และมันมีกลิ่นแปลกๆหรือไม่คิดจะบ่นที่เขาไม่มีอุปกรณ์พร้อมเขาเอาแต่ช่วยคนในเมืองเจคออกมาจากห้องทำงานในวันถัดไปดูสภาพโทรมแต่มีความสุขหาทางรักษาได้หรือยังอ่ะได้แล้วแต่ฉันจะคุยกับคนในเมืองก่อนนะเอลทุกตัวมารวมตัวกันได้ไม่กี่ชั่วโมงคนเมืองเอลฟ์นอกจากฉันจะเจอวิธีรักษาแล้วฉันยังรู้ว่าทำไมทุกคนถึงป่วยด้วยเย้วู้ฮู้เย้วู้ฮู้เย้วู้ฮู้ทุกคนเลิกทำงานเราเลิกทำงานเลิกทำงานมันหมายความว่าอย่างไรทำงานสิก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยใช่ทุกคนชอบทำไร่แล้วก็ใส่อืดลงไปเป็นปุ๋ยแต่มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนหยุดทำงานเพราะทุกคนหยุดทำงานคุณภาพของพืชผลก็เลยแย่ลงแล้วก็เลยไม่ได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการแสดงว่าเราต้องทำงานเรื่อยๆเพื่อมีสุขภาพที่ดีเหรอก็ไม่ใช่นะเมลลี่แต่เราต้องทำสิ่งที่เรารักทำสิ่งที่ทำให้ใจสงบและมั่นใจว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยถ้าเราไม่ทำสิ่งที่รักจิตใจก็จะไม่สงบร่างกายไม่มีความสุขความสุขจิตดีจะทำให้เราสุขภาพดีมันไม่ใช่คำสาปหรอกมันคือการทำอะไรผิดถ้ารักษาอาการป่วยด้วยยาของฉันแล้วถ้าทุกคนยังกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็จะป่วยเหมือนเดิมทุกคนต้องทำสิ่งที่รักคนเมืองคิดแล้วก็รู้ว่าพวกเขานั้นขี้เกียจและทำไรไม่ทันจริงๆพวกเขากินยาแล้วก็สัญญากับเจคว่าจะเลือกทำอะไรที่ดีๆไม่นานเจคก็กลับบ้านไปเมลลี่ไปหาเขาไม่มีความสุขเหรอเจคยิ่งกว่ามีความสุขอีกฉันพอใจฉันน่ะเป็นคนที่บ่นมาตลอดแต่ฉันไม่สนใจความลำบากของคนอื่นท่านจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ทุกคนน่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันทำผิดเหมือนกันฉันทำสิ่งที่รักคือการช่วยคนอื่นและตอนนี้ฉันช่วยเมืองนี้ให้ดีขึ้นแล้วฉันก็รู้สึกมองข้ามสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าเฮ้ยสักทีสินะฮะเจคตกใจมากที่เมลลี่ได้กลายร่างเป็นเทพอะไรกันเนี่ยเธอคือใครอ่ะฉันคือผู้เฝ้ามองมิติเจคเธอไม่รู้แต่เธอเคยช่วยฉันตอนนั้นฉันออกจากภารกิจปลอมตัวสังเกตโลกฉันจับตาดูเธอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเอาจริงๆนะการดูเธอขี้บ่นมันไม่น่ารักเลยแต่ว่ามันก็สำคัญด้วยทำไมอ่ะเจคเมืองของเธอสบายแล้วประชาชนมีหมอที่เธอจ้างมาทำงานในโรงพยาบาลของเธอเมืองอื่นและมิติอื่นๆต้องการนักวิจัยแบบเธอฉันเลยต้องให้เธอได้รับโอกาสค้นหาตัวเองอ่ะงั้นแสดงว่าเพื่อนของฉันไม่เคยทิ้งฉันไว้ที่เกาะนั่นเธอสินะใช่ก็เพราะฉันเพื่อนเธอรักเธอถึงแม้ว่าเธอจะขี้บ่นนะใช่ฉันเข้าใจว่าฉันนิสัยไม่ดีถ้าฉันไม่พอใจตัวเองไม่ว่าอะไรในโลกนี้ก็ทำให้ฉันพอใจไม่ได้หรอกจริงไหนบอกมาสิเจคเธอจะเดินทางกับฉันไปมิติอื่นไหมเจคไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขามองกลับไปที่เมืองที่เขาเพิ่งช่วยเขาเพิ่งช่วยชีวิตคนในเมืองนั้นเอาไว้คำตอบยิ่งชัดเจนเขาพร้อมที่จะช่วยโลกช่วยคนไข้ทีละคนเจคมองที่เมลลี่และเขาก็พยักหน้าด้วยความมุ่งมั่นเขาไม่เคยรู้สึกถึงเจตนารมณ์แบบนี้มาก่อนเขาได้ออกเดินทางผจญภัยอีกครั้งเจคกับเมลลี่สัญญาว่าจะทำให้ทั้งจักรวาลดีเจคไม่บ่นอะไรอีกเลยฉันลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้ทำไมฉันต้องมาเจอแต่อะไรอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เชิงอะนะ